มาต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งปัญหาที่เป็นที่สนใจของผู้คนทั่วโลกนะคะนั่นก็คือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ซึ่งล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญค่ะเจ้าของรางวัลโนเบล23คนเขาก็ไปยื่นหนังสือให้กับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเพื่อเป็นการเรียกร้องให้ยุติปัญหาการกวาดล้างทางชาติพันธุ์ในรัฐยะไข่ของประเทศเมียนมาค่ะกลุ่มผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบล23คนรวมถึงสาธุคุณเดสมอนตูตูแห่งแอฟริกาใต้มาลาลายูซัฟไซจากปากีสถานโฮเซรามอสออต้าจากติมอร์ตะวันออกและมูฮัมหมัดยูนุสจากบังกลาเทศเขาไปร่วมกันยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหลักๆ ก็เพื่อเรียกร้องค่ะให้มีการยุติอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการกวาดล้างทางชาติพันธุ์ในพื้นที่ของเมียนมาเนื้อหาในจดหมายเขามีการเปรียบเทียบสถานการณ์ที่เป็นอยู่กับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาภูมิภาคดาฟูของซูดานบอสเนียและโคโซโวพร้อมทั้งระบุค่ะว่ากระบวนการเอาผิดผู้ก่อเหตุรุนแรงควรที่จะเป็นไปตามขั้นตอนในการจับกุมสอบสวนและดำเนินคดีผู้ต้องสงสัยไม่ใช่ใช้เฮลิคอปเตอร์กราดยิงใส่พลเรือนจำนวนหลายพันคนข่มขืนผู้หญิงและโยนเด็กทารกใส่กองไฟนอกจากนี้เนื้อหาในจดหมายยังแสดงความไม่พอใจอย่างมากค่ะที่รัฐบาลเมียนมานั้นล้มเหลวในการแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะการที่องซานซูจีเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี2534ผู้ดำรงตำแหน่งแห่งมนตรีรัฐไม่ดำเนินการให้สิทธิพลเมืองแก่ชาวโรฮิงญาพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลเมียนมายกเลิกมาตรการปิดกั้นพื้นที่รัฐยะไข่ไม่ให้ได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากประชาคมโลกด้วยค่ะ